พี่มาร์คมองยังไงครับกับท่าทีของพลเอกประยุทธ์ที่ตอบโต้ข้อเรียกร้องของกลุ่มรถบรรทุกครับผมที่ต้องการให้ลดน้ำมันดีเซลลงมาที่25บาทต่อลิตรครับแถมยังบอกว่าถ้าหยุดวิ่งก็จะเอารถทหารออกมาวิ่งสนับสนุนแทนนะครับประเด็นนี้พี่มาร์คมองยังไงครับคือคนไม่เคยทำงานชีวิตก็ไม่เคยทำงานคนคนนี้กินเงินเดือนมาตลอดชีวิตเขาไม่รู้เลยว่าการบริหารงานเขาเรียกระบบว่าเป็นอะไร business management นะครับนะซึ่งมันต้องคำนึงถึงเรื่องต้นทุนนะครับวันนี้เขาใช้เงินภาษีนะมากนะแม้ทั้งบ้านตอนนี้เขายังไม่ยอมจ่ายค่าเช่าบ้านเองเขายังเช่าอยู่บ้านหลวงนึงครับความจริงบ้านรับรองของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ควรจะมีบัดเจ็ตใช่ไหมครับมีงบประมาณพอสมควรตามแก่ฐานะไม่ใช่สร้างกันได้ใหญ่โตมีห้องใต้ดงใต้ดินหรือว่ามีใช้แอร์กันมากมายมหาศาลใช่ไหมครับซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าสถานที่รับรองแขกเนี่ยนะครับนะมันก็มีที่สถานที่ของรัฐบาลอยู่แล้วแล้วเนี้ยเรามองเห็นว่าคือเขาไม่เคยเข้าใจเรื่องของคุณค่าของเงินภาษีครับและเงินภาษีเนี่ยมันเป็นเงินที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานประชาชนครับการที่เขาแก้ปัญหาด้วยวิธีการแบบนี้อย่างเช่นที่ผ่านมาในดีนะครับต้นผักชีแพงใช่ไหมครับครับเพราะอะไรครับทุกคนรู้นะครับว่าเกิดจากน้ำท่วมใช่ไหมครับมันปลูกไม่ได้เขาก็ต้องเมื่อผลผลิตมันออกมาน้อยเกษตรกรเขาขายแล้วก็ไม่มีกำไรเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องขายแพงวันนี้ก็แค่อดทนนะไม่ได้กินเงินผักชีก็ไม่ตายใช่ไหมก็ไปซื้ออย่างอื่นก่อนก็กินผักอื่นก่อนก็ได้แล้วไม่ตายแต่เกษตรกรจะตายเพราะน้ำท่วมดังนั้นการที่เอาทหารมาปลูกผักชีแข่งเนี่ยมันก็แสดงเห็นได้ว่ามันสมองนี่คือว่าต้องพิการละใช่ไหมครับเขาแย่อยู่แล้วเกษตรกรก็แย่อยู่แล้วคุณจะเอาทหารมาปลูกผักชีแข่งอ่ะเออเขาขายได้น้อยใครไม่อยากขายของแต่มันไม่มีของให้ขายบนน้ำมันท่วมแค่นั้นเองมันไม่ได้ท่วมทั้งปีทั้งชาติมันท่วมแค่ไม่กี่เดือนแล้วกว่าทหารคุณจะปลูกผักชีเสร็จวันนี้ผักชีก็แพงอันนี้แม่งล้นตลาดเพราะน้ำมันแห้งพอดีกว่าจะเก็บเกี่ยวใช่ไหมครับครับอันนี้ของมันล้นตลาดจะทำไงนี่คือการแก้ปัญหาแบบที่แบบไม่ได้ใช้ความดีคือเขาไม่เข้าใจระบบการจัดการนั่นเรื่องที่ผมว่าผักชีแพงอันดับแรกนะมันไม่มีความจำเป็นต้องไปทำอะไรมันหรอกครับเดี๋ยวน้ำแห้งเขาปลูกก็ได้เขาก็ราคากลับสู่ภาวะปกติแต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงว่าชีวิตคนที่ถูกน้ำท่วมไม่ใช่คนซื้อผักชีกินใช่ไหมเราไม่กินผักชีเรากินผักกาดเรากินโอมิผายกินเยอะไปหมดใช่ไหมครับกินเนื้อกินหมูกินไก่กินไข่ก็ได้หมดใช่ไหมครับอันนี้คือหนึ่งเรื่องนะต่อมาครับอย่างล่าสุดนี้ครับนะรอบนี้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วว่าไอ้ราคาน้ำมันเนี่ยนะมันแพงปกตินี่ครับคุณเห็นไหมว่าภาคขนส่งเนี่ยนะครับเขาไม่เคยขึ้นราคาเลยราคาน้ำมันมันเท่าเดิมมาตลอดนะครับคุณเห็นไหมว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมันก็แกว่งขึ้นมางงอย่างนี้แหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ภาคขนส่งเขาอยู่ไม่ได้เพราะอะไรครับโควิดระบาดมา2 ปีนะครับภาคขนส่งเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเขาถ้าไม่จำเป็นเนี่ยนะเขาไม่สามารถที่จะสร้างผลกระทบให้กับลูกค้าก็เลยครับนี่คือความคิดของนักบริหารคุณเห็นไหมว่าสมัยก่อนราคาน้ำมันอยู่ราวๆนี้แหละแต่ว่ามันไม่มีโควิดครับแต่ช่วงนี้โควิดมันนะครับมันส่งผลกระทบลูกค้าเขาน้อยลงเขาเลยจะไม่ต้องปรับเพื่อเขาอยู่ได้ครับผมจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังหนึ่งเรื่องนะครับผมเคยเอาหลานชายมาทำงานก็เอาเขาบางทีเขาไม่เคยไปส่งของครั้งแรกนะเราเคยส่งกันนะครับถุงละ20 บาทนะครับร้านผมไปส่งครับเขาคิดกลับมา25 บาทเพราะก็จำไม่ได้ว่าไอ้คนนี้ไม่เคยมาส่งของเขาก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ดูบินว่าบริษัทมากลับมาผมดูมันนะครับมันบอกว่าโอ้แค่5 บาทเองนะคุณรู้ว่า5 บาทถ้าส่ง100 ถุงเนี่ยมัน500 บาทนะครับและ5 บาทจากเดิมส่ง20นะครับขึ้นมา5 บาทนี่ขึ้นเท่าไหร่ครับ25%นะครับใช่ไหมครับพวกที่ทำธุรกิจอย่างผมนี่ครับกำไรมันอยู่ที่2 บาทครับถ้าเขาส่งผิดกันบาท 2 บาทนี่ครับเราเดือดร้อนเลยครับเพราะเราส่งกันทีเป็น1,000 กิโลอ่ะถูกปรับขึ้นกิโลละบาท 2 บาทนี่เราเดือดร้อนเลยครับใช่ไหมอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผู้ใหญ่เขากำลังว่าเขาต้องบริหารถ้าเขาไหวนะครับเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่มีทางออกมาหรอกครับเรานี่นะครับถึงเวลาช่วงที่เขาจะขึ้นราคาเนี่ยเขาต้องอ้อนวอนแล้วครับขอปรับสักบาทได้ไหมครับคุณมานี่คือในโลกความเป็นจริงการทำธุรกิจ
ฉะนั้นเที่ยวนี้ผมมองเลยว่าเขาไม่ไหวแล้วจริงๆเขาต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องวันนี้รถขนส่งมีอยู่ 4-5 แสนคันที่วิ่งส่งสินค้าฉะนั้นผมอยากเข้าใจว่าการส่งสินค้าเนี่ยนะมันมีความซับซ้อนพอสมควรวันนี้นะรถบรรทุกใหญ่นะจำเป็นต้องรวมบนลุ่มให้ได้มหาศาลเพื่อแล้วเพื่อเฉลี่ยต้นทุนครับมันจะตอบกิโลแล้วเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วไปถึงตรงจุดหมายที่เป็นเซ็นเตอร์เขาจะมีรถเล็กมารับเพื่อกระจายไปตามบ้านถามว่ารถทหารเนี่ยมีปัญญาทำหรือเปล่าผมว่ารถทหารมันทุกได้มา10 ตันใช่มันทำไม่ได้แล้วพอไปถึงนู่นแล้วคุณจะวิ่งไปตามซอกตองซอยครับนะวันนี้อย่างสมมติว่าการขนส่งสินค้าก็มีเครือข่ายยกเป็นตัวอย่างง่ายๆเราไปส่งที่พุทธมณฑลสาย4สาย3เนี่ยนะเราไปส่งสินค้าเราเนี่ยเราไปตรงจุดนั้นมันจะเป็นศูนย์รวมมันจะมีขนส่งทั่วประเทศอยู่ที่นั่นครับทุกคนก็จะขนสินค้าเราเนี่ยไปลงตรงนั้นก่อนนะแล้วก็ไปเลือกขนส่งจะไปบุรีรัมย์จะไปเชียงใหม่จะไปหาดใหญ่จะไปภูเก็ตแล้วก็ไปเอาสินค้าเราไปลงเราเองเนี่ยก็ต้องบริหารต้นทุนจากเราเหมือนกันครับผมเองก็ต้องเอาสินค้าออกไปถึงวิ่งจากเนี่ยผมอยู่มีนบุรีต้องไปพุทธมณฑลเนี่ยต้องเต็มรถนะครับครับจะตีไปถุงสองถุงมันไม่ได้นะไม่เต็มก็ออกไม่ได้เพราะว่าขาดทุนเออใช่ไหมครับดังนั้นผมแค่คิดนี่ผมก็ขำกิ้งแล้วนะครับคือคนมันไม่เกิดเพราะว่าคนไม่เคยทำงานเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้อย่างแน่นอนใช่ไหมครับผมการที่จะเอารถทหารมาวิ่งแทนเพื่อขนส่งอะไรพวกนี้เนี่ยฮะผมท้าทำได้ถีบแค่นี้เลยถ้าทำไม่ได้ลาออกนะโอเคครับได้ทหารที่เย่งรับเลยครับคุณเป็นนักรบนะไม่ใช่นักเรียนผมบอกแค่นี้นะครับครับโอเคครับคือคุณต้องดูคือเมื่อวานนี้ครับผมพี่มาร์คทางรองนายกรัฐมนตรีคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับผมก็ออกมาแก้ต่างครับว่าเป็นแค่แผนสำรองแต่ก็ขัดแย้งกับหน่วยงานของทหารนะครับผมที่มีการเตรียมรถทหารสำหรับคนส่งเนี่ยแล้วครับจำนวนทั้งหมด 3,700 คันครับแบบนี้เจอยิ่งไม่เป็นการราดน้ำมันเข้ากองไฟหรอครับทำให้รถบรรทุกเนี่ยเขายิ่งยกระดับหรือไม่ครับก็นี่ครับนี่คือนิสัยทหารนะครับแทนที่จะฟังประชาชนครับจะเอาชนะนะครับจะเอาชนะประชาชนเพื่ออะไรครับคุณไม่เคยใช้การเจรจาเลยนะคุณจะใช้แต่วิธีการหักหน้าพาได้ข่าวมาโดยตลอดอันนี้คือนิสัยเราได้ผู้นำที่มาจากทหารเนี่ยวันนี้ประเทศเราถึงเดือดร้อนไปที่อย่างยาวเขาไม่เข้าใจครับว่าเงินบาท2บาทเนี่ยมันสำคัญมากครับคุณทำธุรกิจกำไรผมมาจากบาท2บาทครับและการที่คุณเอารถทหารนี่แม่งน้ำมัน1กิโลลิตรเนี่ยครับมาวิ่งเนี่ยยังไงก็เจ๊งครับเราลองเป็นเงินคุณจะกล้ารถทหารมาวิ่งขนของหรือเปล่าครับทำไมเกษตรกรถึงต้องต่อรถรั้วรถใช้รถปิกอัพส่งเพราะว่ารถปิกอัพเนี่ยครับมันประหยัดที่สุดแต่เขาทำให้มันทุกได้มากเพื่อเฉลี่ยต่อกิโลให้มันต่ำคือรถบรรทุกหนึ่งน้ำบรรทุก2ตันกับ3ตันเลยครับน้ำมันกินผิดกันนิดหน่อยแต่ว่าคุณลองคิดดูถ้ากำไรกิโลละบาทบรรทุก2ตันก็ได้กิน 2,000 บาทใช่ไหมถ้าบรรทุก3ตันก็ได้ 3,000 บาทกำไรขึ้นมาอีก 50% เลยนะครับเขามองกันตรงนี้นะบาท2บาทนี่เรามีค่ามากดังนั้นคุณประยุทธ์ถ้าคุณไม่รู้เนี่ยคุณมาเรียนกับผมเดี๋ยวผมจะสอนให้หลักการบริหารต้นทุนครับนะและที่ขี้โม้อะไรเรื่องการบินไทยกำไรนะมันจะกำไรได้ยังไงสมัยก่อนนักท่องเที่ยวนะบิน40ล้านโกนยังเจ๊งอ่ะตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวระบอกกำไรมันคือกำไรจากการขายสินทรัพย์แต่ขาดทุนจากการดำเนินงานเวลาพูดให้หมดครับอย่าหลอกประชาชนอีกเลยประชาชนก็รู้ทันครับแต่แม่ผมเมล่าสุดที่มีการไปบอกว่าอะไรครับการบินไทยกำไรไตรมาสนี้ทุยมันเป็นไปได้ยังไงมันไม่มีคนบินมันจะบินได้ไงก็คือคุณกำไรจากการจัดการนะการบริหารงานคุณมันเจ๊งอยู่แล้วแต่คุณเอาทรัพย์สินไปขายแล้วก็ได้กำไรมาเพราะมีต้นทุนเห็นไหมอันนี้เหมือนกันครับการใช้เอารถทหารมาขนส่งเนี่ยผมว่ายังไงก็เจ๊งครับทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้แค่คิดก็ไปไม่รอดแล้วไปไม่รอดนะครับนักรบอย่าเป็นนักเรียนครับนะฟังด้วยบางทีนายนะไม่เข้าใจต้องบอกนายเลยนายรถทหารนี่ค่าบำรุงรักษามันสูงนะมันรถทางยุทธวิธีนะครับมันไม่ใช่รถเป็นการพาณิชย์เห็นไหมพอดีไซน์ออกแบบมาผมบรรทุกได้ไม่ถึง5 ตันครับใช่ไหมครับมันออกไว้สำหรับนั่งด้วยขนของอยู่ตรงกลางแล้วก็พื้นสูงเพื่ออะไรเพื่อในการบุกน้ำลุยโคลนใช่ครับแต่ในการขนส่งจริงๆนะครับมันมีซอกมีซอยเอารถพวกนี้ไปวิ่งในเมืองไม่ได้ดังนั้นเขาต้องมีการจัดการว่ารถใหญ่ที่มันติดเวลาเขาใช้วิ่งยังไงส่วนรถเล็กๆที่ไม่ติดเวลาเอามาเป็นคนช่วยกระจายของดังนั้นถามว่าทหารทำได้หรือเปล่าครับถ้าทำได้ก็ลองทำดูนะผมก็อยากเห็นไงว่าเอ้ยนะถ้าทำได้นี่จะขอบพระคุณมากๆเลยที่ผ่านมาพี่มักมองยังไงกับการแก้ปัญหาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับที่มักจะเอาทหารเนี่ยออกมาช่วยแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาเลยครับผม
ก็ในกรณีสายทหารไงคือคิดอะไรไม่ออกก็จะใช้สิ่งที่ตัวเองมีซึ่งเฮ้ยมันไม่ได้เหมาะใช่ไหมครับมีอ้าวเฮ้ยวันนี้จะขนของมีรถเบนซ์อยู่คันหนึ่งแทนที่จะไปเช่ารถเอารถเบนซ์ตัวเองขนของมันได้ที่ไหนล่ะมันเหมาะไหมล่ะครับเฮ้ยจะไปเที่ยวป่าเฮ้ยเรามีรถเองไว้เอารถเราไปใช้ดีกว่าแม่งเอารถเบนซ์ขับลุยป่ามันใช่ที่ไหนล่ะใช่ไหมวันนี้มันต้องใช้ระบบการจัดการไงนายกคนนี้เขาไม่มีเรื่องนี้เขามีอย่างเดียวคือถ้ากูใครจะขัดใจกูถ้ากูจะเอาต้องได้ใครจะขัดใจใครขัดใจกูพร้อมบวกนะครับนี่เขานี่คือลักษณะการบวกนะครับว่าผักชีแพงใช่ไหมทหารไม่ปลูกใช่ไหมครับอีกหน่อยส้วมเต็มทหารไปดูดหรือเปล่าครับเออก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะเอาทหารนำมาแก้ไขปัญหาทุกอย่างอยู่แบบนี้ดูก่อนนี่ใช่ไหมคือตอนหนึ่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยครับผมก็มีการบอกกับกลุ่มรถบรรทุกที่เขาออกมาเรียกร้องนะครับว่าให้เห็นใจตัวเองบ้างเห็นใจประเทศบ้างมองยังไงกับคำพูดแล้วก็ถ้อยแถลงของพลเอกประยุทธ์อันนี้ครับก็ถามว่าคุณถามตัวคุณเองไปเดินสองเห็นใจชาวบ้านบ้างอยู่มา7ปีเคยทำผลงานส้นตีนอะไรบ้างเอาแค่นี้แล้วกันนะคือวันนี้คุณทำในเรื่องที่มันเป็นเรื่องเนี่ยนะครับคุณไม่เคยบริหารเรื่องต้นทุนผมบอกแล้วว่าการแจกเงินนะครับแจกเงินเพื่ออะไรครับเพื่อรัฐบาลเก็บภาษีได้คุณเข้าใจไหมเขาแจกเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเพื่อให้ชาวบ้านเอาเงินไปใช้เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลก็จะมีรายได้ก็จะสามารถโม้ว่าโอ้โหตอนนี้เศรษฐกิจมันดีนะข้าวของขายได้เยอะแยะเลยดูนะร้านผมซื้อขายได้ดีหมดเลยแล้วเขาก็เก็บภาษีได้เนี่ยดูภาษีเดือนนี้เก็บจากมูลค่าเพิ่มเดือนนี้แต่เงินนี่มานะครับคุณแจกมาร้อยนึงคุณจะได้กลับแค่7 บาทนะเอาถ้ามันหมุน2 รอบคุณจะได้14 บาทนะแต่ถ้ามันหมุนรอบเดียวแล้วมันเข้ากระเป๋านายทุนแล้วก็เจ๊งใช่ไหมครับแต่เงินนี่เอามาแจกมันคือเงินที่กู้มาไงแต่เขาบอกว่านี่เขาแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผมไม่เฉียงหรอกครับมันทำให้เศรษฐกิจดีเพราะมีใครเอาเงินหวานมารับรองเศรษฐกิจมันดีอยู่แล้วครับแต่เงินที่หวานมาจากไหนมันมีต้นทุนนะครับนี่ไงคือการวิธีการบริหารเขาบอกว่านี่ไปขอให้นั้นวันนี้คุณแจกเงินมากมายนะครับนะโดยที่มันไร้ประโยชน์เพราะคุณหวังแค่กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วจะได้ภาษีมูลค่าเพิ่มกลับมาทำให้ธุรกิจการค้ามันเคลื่อนไหวจะอย่าลืมภาระของประเทศครับที่กำลังสูงขึ้นทุกวันเนี่ยคุณได้คิดถึงบ้างหรือเปล่าคุณได้บริหารหนี้หรือเปล่าอย่าลืมนะหนี้มันมีตัวใหญ่ในคือดอกเบี้ยนะครับคุณได้คิดถึงตรงนี้หรือเปล่าวันนี้คุณแจกเงินคุณกู้มาแจกโอ้เนี่ยขนส่งมันคือเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเกษตรกรหล่อเลี้ยงทุกชีวิตธุรกิจทุกอย่างต้องพึ่งพาการขนส่งผมนี่ต้องพึ่งการขนส่งเลยครับผมเดือดร้อนแน่ๆอยู่แล้วตอนนี้ครับทุกเช้าเนี่ยนะครับผมจะต้องเอาสินค้าผมไปลงที่ศูนย์ขนส่งไปกระจายแล้วเขาก็กระจายต่อให้ผมคุณรู้ไหมว่าถ้าผมส่งถุงนึงเนี่ยอย่างอาหารหมาผมเนี่ยครับสอบอย่างตรงนี้นะค่าขนส่งถ้าส่งถุงเดียวโดยขนส่งแบบไปที่พวกบริษัทที่รับเนี่ย250 บาทแต่ถ้าผมไปส่งที่ขนส่งนี่25 บาทครับแล้วผมส่งทีนะครับบางทีเป็นพันถุงอ่ะไหวไหมนะครับเอาแค่นี้แล้วกันถึงบอกวันนี้เราจะไม่ต้องพึ่งพาขนส่งภาคเอกชนถ้าเป็นขนส่งเพื่ออะไรเพื่อประชาชนทั่วไปเนี่ยส่งเป็นของกล่องหนึ่ง50-60เพราะไม่เดือดร้อนหรอกครับการค้าขายออนไลน์สั่งสินค้ากล่องเนี่ยแต่ผมต้องส่งทีมกันเป็นตันๆเนี่ยเจอขึ้นราคาแค่กิโลละบาทนี่ก็อ้วกแล้วนะครับพอไปทีนึงขึ้นราคาทีปรับทีละหันพันนึงครับจากเดิมเคยส่งอยู่นะครับสมมติค่าส่งผมเคยส่งอยู่อ้าว2,000เจอเพิ่มไปพันนี่คือ 50% เลยของต้นทุนครับวันนี้สินค้าที่มันมีปัญหามาถูกเราเนี่ยมันเกิดจากต้นทุนด้านพลังงานครับการผลิตของผมเนี่ยผมก็เจอผลกระทบเราก็ต้องใช้พลังงานในการผลิตใช่ไหมครับในการเคลื่อนย้ายสินค้าเราก็ต้องนำไปเราก็มีต้นทุนแล้วไอ้คนที่เขารับภาระจากเราไปนายนำส่งตามตัวแทนเขาก็มีต้นทุนนั้นต้นทุนทุกอย่างมันเกิดจากพลังงานวันนี้ถ้าคุณไม่ทำเรื่องพลังงานเนี่ยเศรษฐกิจจะดีได้ไงผมอิจฉาประเทศเพื่อนบ้านครับวันนี้เขาได้ทรัพยากรจากเราไปบริหารประเทศเราเป็นประเทศที่ดูดขายน้ำมันขึ้นมาเองครับแต่ว่าเราให้น้ำมันในสัมปทานไปแล้วเราก็มาเก็บภาษีจากประชาชนแต่ประเทศเพื่อนบ้านก็ซื้อน้ำมันในราคาต้นทุนหน้าโรงกลั่นแล้วเขาไปพัฒนาประเทศด้วยเขาไม่ต้องลงทุนทรัพยากรประเทศก็เลยเขาซื้อแล้วก็ไปขายอย่างนั้นเลยก็ได้เอากำไรนิดหน่อยแต่เราเนี่ยทั้งดูดทั้งขูดทั้งจอดน้ำมันในพื้นที่เราทรัพยากรธรรมชาติเสียหายสิ่งแวดล้อมถูกทำลายมีกำไรขึ้นมานะครับขายเพื่อนบ้านถูกๆแต่เราต้องประชาชนต้องรับภาระแบกเพราะรัฐบาลต้องการนะครับแทนที่จะหากำไรจากขายน้ำมันนะ
จากคนที่มาสัมปทานเราได้รายได้จากที่เราเอาทรัพยากรเราไปขายกลับมาหารายได้จากการเก็บภาษีสรรพสามิตซึ่งมันอยู่ออนท็อปนะครับประชาชนก็ตายหาดิครับวันนี้ถ้าผมไปประเทศเพื่อนบ้านก็นั่งขำนะประเทศไทยแม่งโง่หรือเปล่ามึงดูทรัพยากรมึงขึ้นมานะคนที่รวยคือโรงกลั่นโอเคครับสุดท้ายครับครับสุดท้ายแล้วครับพี่มาร์คครับในฐานะที่พี่มาร์คทำธุรกิจที่ต้องพึ่งพาภาคการขนส่งทางบกอย่างสมาพันธ์การขนส่งทางบกเนี่ยครับผมเมื่ออยากฝากถึงหรือว่าสื่อสารไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไหมฮะคือท่านครับท่านเนี่ยนะไม่มีความรู้เลยนะท่านเป็นนักรบอาจจะเก่งกล้าสามารถนะแต่ในชั้นเรื่องชั้นบริหารเนี่ยท่านไม่มีเลยนะครับท่านไม่มีสกิลด้านนี้จริงๆท่านไม่รู้เรื่องบัญชีไม่รู้เรื่องการเงินไม่รู้เรื่องระบบการจัดการการไม่รู้จักการบริหารต้นทุนท่านใช้แต่พลังครับท่านบ้าพลังมากเลยไม่ได้มีท่านก็ใช้พลังก็บี้นะครับครับแล้วมันจะไปรอดได้ไงนี่ผมฝากนะครับว่าท่านพอเธอ7ปีที่ผ่านมานะครับนะท่านไม่ได้มีความใช้การเป็นผู้นำนะครับผู้นำเนี่ยครับบางทีไม่ต้องทำงานด้วยความสามารถตัวเองครับคุณใช้ต้องใช้ความสามารถของคนอื่นวันนี้ทีมงานท่านแม่งก็กระจอกง่อยๆเลยบอกทีมครม.ท่านนะครับกระทรวงของแต่ละกระทรวงเนี่ยนะมันมาจากระบบโควต้ามันก็เลยไม่มีประสิทธิภาพโควต้าพวกนี้มันสมควรให้กับหัวหน้าพรรคกับเลขาธิการพรรคคนพวกนี้นะผ่านมาแล้วทุกกระทรวงไม่เคยมีผลงานทั้งนั้นแหละครับนะในแต่ในภาคเอกชนเนี่ยเขาจะเลือกคนที่ถ้าจะบัญชีต้องจบบัญชีนะไม่ใช่จบเตรียมทหารมาทำงานบัญชีมันเป็นไปไม่ได้นะครับ วันนี้ท่านยังยอมรับสภาพที่ว่าท่านไม่ไหวแล้ว ผมหากถ้าท่านไม่เชื่อท่านมานั่งคุยผมเรื่องอะไรก็ได้ดีกว่าผมมาจากภาคธุรกิจเนี่ยคุณอยากจะคุยผมเรื่องคุยเรื่องทหารก็ได้ผมว่าผมสามารถคุยได้ดีกว่าท่านแล้วกันคุยในเรื่องการจัดการนะว่าทำไงให้กองทัพมีประสิทธิภาพเอาไหมล่ะแต่เรื่องลบผมสู้ท่านไม่ได้ยินดีไหมมาเรามาดีเบตกันในเรื่องของการจัดการกองทัพให้มีประสิทธิภาพจะควรจะทำยังไงเนี่ยผมว่าท่านสู้ผมไม่ได้เพราะผมจบมาทางด้านบริหารครับผมไม่ได้จบไปได้ถ้าไปลบเนี่ยจับปืนยิงปืนผมสู้ท่านไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเรื่องบริหารเนี่ยคนที่จบบริหารนี่เขาจะไม่ทำงานด้วยความสามารถตัวเองทุกเรื่องครับ เขารู้เขาเก่งบริหารเขาจะใช้คนครับเขาจะเลือกใช้คนอย่างล่าสุดนี้ครับผมเจอครับคุณก็รู้พม่านะครับกำลังถูกโลกปิดล้อมท่านส่งคนของเราระดับรองนายกไปเนี่ยท่านจะทะเลาะคนทั้งโลกหรอครับคุณส่งรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศไปเยี่ยมพม่าคุณกำลังหาเหตุเข้าบ้านแล้วเนี่ยพม่ากำลังถูกปิดล้อมจากทั่วโลกครับเขาคว่ำบาตรพม่าอยู่นะวันนี้นะมีข่าวมาอ้าวตายแล้วประเทศไทยส่งระดับรองนายกให้ความสำคัญกับพม่าขนาดนั้นเลยครับทำไมไม่ส่งระดับล่างๆไปล่ะครับถ้าคุณส่งระดับรองนายกไปนี่นะมีประเทศไหนกล้าทำบ้างครับผมอยากรู้จริงก็คุณอยากจะสร้างสงครามโลกหรือไงเห็นไหมการเลือกใช้คนนะมันต้องคนที่มีความผมเนี่ยนะผมถามว่าวันนี้ถ้าผมต้องขับรถส่งของเองก็เจ๊งนะครับผมต้องใช้ลูกน้องไอ้คนนี้ไอ้มึงเก่งในการขนของตัดหญ้าไอ้คนนี้มันเก่งให้มันตัดหญ้าใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่การเลือกใช้คนเนี่ยนะวันนี้นะท่านพลาดโอกาสไปแล้วโอเคครับพี่มาครับท่านพลาดโอกาสไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ท่านมีอำนาจเต็มมือท่านสามารถเลือกครม.ได้เองอ่ะ